สวัสดีครับพบกันวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2565วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีหันษานะครับหุ้นเนี่ยคึกคักเลยระหว่างชั่วโมงซื้อขายเนี่ยดัชนีไปทดสอบที่ระดับแนวต้าน 1,600 จุดขึ้นไปสูงสุดในวันนี้ 1,597 จุดแล้วก็อ่อนตัวลงมาเรามาดูกันนะครับวันนี้ดัชนีปิดที่ 1,589.18 จุดขยับขึ้นมา 8.91 จุดมูลค่าการซื้อขาย 63,797 ล้าน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับวันนี้ก็ถือว่ามากันหลากหลายกลุ่มละอันดับ1เดลต้า700บาทเข้าไปแล้วนะครับวันนี้บวกไป34บาทแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนดัชนีขึ้นมาหลายจุดเลย 3-4 จุดเลย Advance 186.50 วันนี้ลงแรงครับ 3.50 ปตท. 34.50 ไม่เปลี่ยนแปลง KBank 142.50 บวก50สตางค์อันดับ5ปตท.สผ. 170บวก2บาทอันดับ6 CBG 82.25 วันนี้บวก 1.75 อันดับ7ปูนใหญ่321ราคาไม่เปลี่ยนแปลง CBO อันดับ8 54.25 ลงไป75สตางค์อันดับ9 SCGP 54.25 บวก 2.75 และกราฟ 49.75 ลงไป25สตางค์นะครับช่วงนี้กราฟย่ำแย่หน่อยเหมือนเป็นขาลงเต็มตัวนะครับปรับฐานลงมาต่อเนื่องเลยเราดูครับการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มต้องถือว่าวันนี้ไม่มีกลุ่มไหนบุกไม่มีกลุ่มไหนที่ถอยนะครับซื้อขายกันเนี่ยในกรอบแคบๆเหลื่อมกันไม่กี่ร้อยล้านบาทนะก็เราเริ่มกันที่กองทุนนะครับวันนี้กองทุนขาย559ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขายเหมือนกันครับ505ล้านฝรั่งซื้อไม่มากครับ377ล้านและรายย่อยซื้อติดต่อกันเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับ687ล้านโอ้โหไม่กลัวพอร์ตระเบิดกันเลยนะเก็บอย่างเดียวครับขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้อสงสัยจะไปรอขายเอา 1,600 จุดนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวร้ายปัจจัยลบก็เริ่มจะจางๆลงนะไปดูตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียต้องบอกว่าเคลื่อนไหวเนี่ยคนละทิศคนละทางเลยตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงในกรอบแคบๆนิกเกอิวันนี้บวกไป190จุดของโตเกียวญี่ปุ่นนะดัชนีฮั่งเส็งลงไป75จุดของตลาดหุ้นฮ่องกงและจีนยังปิดในวันชาติต่อเนื่องส่วนฟิวเจอร์ดาวโจนส์วันนี้ไม่ดีครับลงไป160จุดประมาณนี้นะครับแล้วก็หุ้นน้องใหม่24CES วันนี้ทำท่าย่ำแย่ระหว่างชั่วโมงซื้อขายเนี่ยลงไปลึกเลยนะครับ4บาทกว่าๆแล้วก็ลากกันขึ้นมาบวกนิดหน่อยครับก็ถือว่าวันนี้กระเตื้องถ้าวันนี้ลงแรงอีกเนี่ยแม่รายย่อยคลั่งแน่ๆที่ซื้อแล้วนะเข้าไปเก็งกำไรแล้วถอยไม่ออกแล้วพรุ่งนี้วันส่งท้ายสัปดาห์แล้วจะไปยังไงก็ต้องอาศัยตัวดาวโจนส์เป็นตัวที่นำเหมือนกันเฝ้าดูนะครับตอนนี้ลบอยู่ขอให้เปิดซื้อขายจริงๆแล้วปิดตลาดเนี่ยบวกเถอะส่วนข่าวร้ายๆใหม่ๆไม่มีนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่เราค่อยๆกระดึบกระตึ้งขึ้นไปขยับขึ้นไปและอาจจะได้ทดสอบ 1,600 จุดพรุ่งนี้หวังว่าจะเป็นวันศุกร์หันษาปิดตลาดเรากลับมาคุยกันครับสวัสดีครับ